มากันที่จังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและขยายเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำปี2562ครับจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและขยายเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำปี2562 โดยในครั้งนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านปานทองสกักรูพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรมจัดขึ้นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการขยายเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอข้อคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในบริบทของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อนําแผนดังกล่าวครับไปประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆต่อไปค ทางด้านนายอรงกรวรลกีประลัดจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบริหารจัดการอย่างบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2562ค่ะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะเพื่อสร้างความตระหนักและความยั้งคิดในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประเทศไทย4.0ค่ะ